วังคีสะสูตรว่าด้วยภาษิตของพระวังคีสะสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระวังคีสะเป็นผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วไม่นาน สเสวยวิมุตติสุขอยู่ได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าในการก่อนเราเป็นผู้มัวเมาด้วยความเป็นกวีได้เที่ยวไปแล้วสู่บ้านจากบ้านสู่เมืองจากเมืองครั้นเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าศรัทธ,ธาจึงบังเกิดขึ้นแก่เราพระสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงธรรม คือขันธ์อายาตนะธาตุแก่เราเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็บรรพชาเป็นผู้หาเรือนไม่ได้พระมูนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ประชุมชนเป็นอันมากแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้ถึงได้เห็นนิยามธรรมการมาของเราในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีจริงหนอวิชาสามอันเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับพระศาสนาของพระพุทธองค์เราได้ทำแล้วเราย่อมรู้ขันทสันดานอันเราเคยอยู่ในการก่อนทิพจักสุญาณเราทำให้หมดจดแล้วเราเป็นผู้สำเร็จไกลวิชาบรรลุอิทธิวิธีฉลาดในเจโตปริยญาณ วังคีสะสูต